อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการอของสถานีด้วยรายการธรรมรัปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็จะเริ่มรายการธรรมรัปรุปค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นช่วงของรายการธรรมารัปรุณช่วงธรรมศัสกานะคะเป็นวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2560ค่ะ วันนี้เป็นวันแรมแคดขาเดือน8ปดปีรุรการนะคะก็ขอนำท่านเูื่ังทางบ้านมากราบนมสักการพระอาจารย์พระมหาภัยบณ์อภิปุโนโอ,องค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็เป็นองค์ผู้จัดรายการหรือองค์ปาถกประจํารายการธรมรมารพุณเป็นประจําทุกวันด้วยนะคะกราบน้มสักการเจ้าคะ่ะพระจเจ้าคะ่ะเจ้าปานสาธุเจ้าคะ่ะเช้าวันอาทิตย์ที่16บนี้นะเจ้าคะ่ะ ก็วันนี้เป็นวันทำสวารน์ด้วยพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะตอบปัญหาของท่านที่เขียนถามมานะเจ้าคะ่ะก็คือคุณศิษะเจ้าคะ่ะสำหรับคุณศิษะนี้ในคราวนี้ก็เขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าจากคำนี้ปัจจะเวขณะยานความรู้อันเกิดจากการพิจารณาเป็นไปได้ไหมเจ้าคะว่าขณะที่เราพิจารณาใกล้ครวนอยู่เนี่ยสมาธิตอนนั้นแทบจะไม่มีคือมีแต่เบาบาง ราะมีความคิดแยกแยะออกไปเพื่อเข้าใจผัสสะที่มากระทบคิดแล้วคิดออกว่ามีเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้เจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา,า,ขาคำถามในที่นี้ก็คือว่าในขณะที่เราพิจารณาแยกแยะเรื่องอะไรอยู่เนี่ยจิตใน,นขณะนั้นเนี่ยมีสมาธิหรือเปล่าซึ่งถ้าบอกว่าเราทําความเข้าใจ<ป>เอาเอา,เอาคำศัพท์ตรงนี้ก่อนนะคุณอาจคําว่าปัจจะเวกขณะยานปัจจะเวกขณะยานคํำนี้หมายถึง ญาณญาณน,นี่คือความรู้ใช่ไหมปัจจเวขณะนี่คือการพิจารณาคือการพิจารณาความรู้คือญาณที่เกิดจากการพิจารณาถามว่าคุณจะไปพิจารณาเรื่องอะไรสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นี่ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวไม่ได้เป็นหนึ่งมันจะไม่ได้เป็นการคิดไคร์กรวนพิจารณาได้มันจะเป็นการแบบ ฟุ้งซ่านไปําคาญใจไปเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นจิตในขณะนั้นเนี่ยต้องมีสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยแน่นอนต้องมีแน่นอน <Okay. S 1> คือคือทั้งหมดทั้งสิ้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคุณใจที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันจะรวมอยู่ในจิตทั้งหมดมันจะรวมอยู่ในจิตทั้งหมดตอนที่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมอยู่ที่ใต้้นโพนี่จิตของท่านไม่ว่าจะพระพุทธเจ้า หรือท่านพระัญญกชัญาตท่นาทนพระมหาสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลนะทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านที่บรรลุธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมเนี่ยต้องเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวมีทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมันเข้ากันดีนวลเนียนนุ่มนิ่มอยู่ในจิตนี้ทั้งหมดเลยเจ้าค่ะทีนี้ท่านก็ต้องอธิบายว่าไอ้ที่มันเข้ากันดีแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมีส่วนผสมอะไร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 บ้าง อาจารย์กตัวอย่างนี้อยู่เป็นประจำกุญใจพูดถึงอาหารที่เรากินนี่แหละอเธอทําอะไรมากินอเธอทําผัดผักมาออร่อยดีนะหรือว่าเธอทําขนมมาอร่อยดีนะเออขนมเนี้ยมีส่วนผสมอะไรบ้างอคนที่เขากินอร่อยเขาก็จะถามคนทํามาใช่ไหม<ช>อ๋อฉันใส่อันนี้อันนี้และอันนี้เขาก็ว่ากันไปเขาทาไมอันนี้อันนี้มัน,นไม่น่าจะเข้ากันได้เธอทํายังไงต้องมีกระบวนการต้องอันนี้ก่อนนะละอันนี้หลังอบมาอย่างนี้แล้วค่อยอบไปต่อ,อยางงี้ เพราะฉะนั้นไอ<ช>้ส่วน<ช>ประกอบที่เข้ามาเนี่ยนะไม่ใช่หมายความว่าคุณเอาอันหนึ่งเข้าแล้วเอาอันหนึ่งออกก็จะสมมุติวา่าคุณต้องใส่แป้งแล้วก็ใส่น้ําตาลอย่างนี้ใช่ไหมเอาใส่แป้งแล้วเอาแป้งออกแล้วใส่น้าตาลแล้วเอาน้ําตาลออกแล้วใส่น้ําแล้วเอาน้ําออกแล้วมันจะไปเหลืออะไรเห,หมือนเข้ากันคุณจะจะได้เข้าปะเพราะฉะนั้นในจิตคุณบอกคุณต้องมีสมาธิอย่าเอาสมาธิออกสมาธินันเอาไว้แล้วทําอะไรใส่การพิจารณาเพราะฉะนั้นในขณะที่คุณพิจารณาแล้วสมาธิจะไม่จะไม่มี มันต <Sure. S 1> ้องมีอยู่แล้วเจ้าค่ะแต่มันเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันคือที่พระพุทธเจ้าคือนี่มันเป็นข้อจํากัดของของการสื่อสารด้วยเสียงการสื่อสารด้วยแบบคําพูดนะนะที่มันต้องเรียงเรียงกันไปเรียงเรียงกันไปไม่ใช่ว่าคือเราจะพูดยังไงพูดกอไก่ถึงฮอรนวูออกมาคําเดียวกันคือมันไม่ได้มันต้องเรียงเรียงกันไปเพราะมันเป็นข้อจํากัดของการสื่อสารด้วยการคําพูดบอกต่อมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะไม่ใช่หมายความว่า คุณเอาอันหนึ่งสมาถานแล้วก็เอาสมาถานออกแล้วค่อยเอาวิปัสนาไม่ใช่มันอยู่ด้วยกันตรงนี้แต่ที่พูดต้องพูดเป็นเพราะว่ามันข้อจํากัดในการพูดจิง,จงต้องพูดสมาธาก่อนแล้วก็พูดวิปัสนาอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วค่อยอธิบายนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่เวลาทํามันอยู่ในนี้หมดมันต้องปนอยู่ในนี้หมดมันต้องเข้ากันได้หมดถ้าบอกว่ามีการพิจารณาแล้วไม่มีสมาธิมันไม่เข้ากันได้หรอกมันจะไม่เข้ากับจิตมันจะเป็นการนาคาญใจเป็นความฟุ้งซ่านเป็นการคิดบ้าบอมากเรื่อง มันจะไปอย่างนั้นไปเพราะว่าด้วยสมาธิที่มันไม่มีเนี่ยมันจะทําให้ข้อมูลต่างที่มีมามันก็จะไม่สามารถที่จะมากลูกันเข้ากันเป็นนหนึ่งอเดียวกันได้จค่ะแต่ไมนต้องมีแน่นอนจะมากหรือน้อยต้องเสมอเสมอกันถ้าบอกว่ามากเกินไปหมายความว่าสมาธิมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นแบบทื่อๆตันๆตื้อๆอ่าถ้าการพิจารณามากเกินไปมันจะกลายเป็นความรำคาญใจ มันต้องมีการรักษาให้มันสมดุลกันให้มันแบบเสมอเสมอกันเจ้าค่ะนี่คือสิส่งสำคัญนะเจ้าค่ะแล้วก็ถามว่าการพิจารณาเนี่ยมันพิจารณาอะไรคือท,ท,ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคือทุกอย่างเลยพัรษะสัญญารูปเวทนาเอามัหมดทุกอย่างว่ามีเหตุปัจจัยยังไงมาไงแล้วก็พิจารณาไปเจ้าค่ะ ก็เรียกว่าต้องทําให้มันนวลเนียนแบบเข้ากันได้ดีนะเจ้าคะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองอโดยมีสมาธิตลอดเวลานะเจ้าคะแต่นะั่นคือความนุ่มตอะพรธเจ้าใช้คําว่าจิตเนี่ยถึงความอ่มนนมอนเหมาะถึงความนุ่มนวลความอ่อนเหมาะความนุ่มนวลตรงนี้นี่แหละคือความที่จิตมันเข้ากันมีทั้งสมาธาวิปัสสนาอยู่ในนี้แน่นอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคําถามถัดไปที่คุณศิษฐถามนะเจ้าคะ่ะ ก็ถามว่าจากพุทธพจน์ที่ว่าธรรมะทั้งปวงมีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิดธรรมะทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงนะเจ้าคะ mm. จากพุทธพจน์นี้ในการที่ได้ฟังมาในวันที่6ของการปฏิบัติเมื่อก่อนฟังก็ทราบซึ้งนะเจ้าคะคราวนี้พอมาฟังแล้วเนี่ยพอใคล้ครวนตามแล้วก็นึกเชื่อมไปถึงสิ่งที่เคยได้ยินมาก่อนนะเจ้าคะว่าตัณหานี่มีผัสสะเป็นแดนเกิด ทุกทั้งหลายรวมลงที่เวทนาพอเอาสองส่วนนี้มาเชื่อมกันก็เลยถึงบางอ้อเจ้าค่ะว่าควรขอบใจผัสสะที่เข้ามานะเพราะว่ามีธรรมะอยู่ทําให้เห็นธรรมะได้เข้าใจอย่างนี้เชื่อมกันอย่างนี้เนี่ยจะได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาคือธรรมะทั้งหมดในกุฏใจมันเชื่อมโยงกันหมดอยู่แล้วอธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดอยู่แล้วมันรวมลงกันหมดมันอยู่ในจิตของเรามันเชื่อมโยงกันแน่นอน ทีน,นี้ถามว่าคุณจะเห็นไหมละ่ะความเชื่อมโยงกันเนี่ยบางคนก็จะไม่เห็นหลอกโอ้ยเรื่องกิจการงาน,นงยยาเรื่องด้วยเย่าเรือนก็แบบหนึง่งโอ้ยอยู่ที่วัดก็ชีวิตอีกแบบหนึง่งอยู่กับคนที่เราชอบก็มีความเป็นอยู่แบบหนึง่งอยู่กับคนที่เราเกลียกก็อยู่อีกแบบหนึง่งเอา้าทําไมคุณไม่ได้เห็นว่ามันเหมือนกันเลยเหรออา้าวกเขาไม่เห็นทำไมธรรมะเขาไม่สามารถเชื่อมโยงได้เพราะว่าพละกําลังของเขายังมีไม่พอ พละกําลังพลัตรงนี้แหละคุณเดินใจที่หมายถึงว่าเป็นเครื่องที่จะมีการมาทดสอบเรามาทดสอบเราดูซิว่าพอมีภาษามากระทบแล้วอ่ะคุณยังสามารถที่จะรักษาเคารพนอบน้อมในธรรมะเดิม,เด,มเดิมที่คุณมีดีอยู่ในบางตอนเนี่ยได้ไหมนี่คือพละของเราคือกําลังของเรากําลังของจิตของเรานี่แหละที่สามารถที่จะมีธรรมะอยู่ได้ไหมในภาษาแบบต่าง ที่ให้เห็นความเชื่อมโยงกันว่าอ๋อมันมันเชื่อมโยงกันตรงนี้มันไปอย่างนี้มันมาอย่างนีน้นี่คือพละกําลังของจิตพละกกาลังของจิตของเราก็คือสติศรัทธาความเพียรปัญญาสมาธิพวกเนี้นี่คือพละงห้านี่แหละนะ,ะ,นะที่จะเป็นกําลังในการที่จะตรวจดูซิว่าจิตของเราเวลามีผัสสะอะไรมากระทบแล้วคุณมีพลังจิตพอไหม ในการที่จะให้มีธรรมะอยู่ยังมีการเคารพนอบน้อมอธรรมะอยู่มีการที่เยือกเย็นอยู่ได้ออนน้อมถมตนอยู่ได้เคารพธรรมะอยู่ได้ยังเป็นผู้ที่ว่าง,ง่ายอยู่ได้ไม่ว่าภาษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบก็ตามความชเชื่อมโยงที่เราเห็นเนี่ยเกิดจากพละกําลังในจิตของเราจึงทำให้เราเห็นธรรมะต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเมื่อจ,จะเป็นตั้งแต่ภัษามา พระมีผัสสะจึงมีเวทนา,าตัณหามันมาเกี่ยวแทรกอยู่ตรงไหนเ,เราเห็นแล้วส,สติยตรงไหนแล้วปัญญาอยู่ตรงไหนอวิชาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ได้เนื่องจากพละกําลังของจิตของเราจตุพานเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าธรรมานั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วเราก็จะรู้ในธรรมะข้อต่างๆนั้นเนี่ยได้ด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ ทาสมาธิแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็ผ่านความรู้สึกต่างๆนะเจ้าคะคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะ,<ล>ะนั่นคือค,คือเวทนาเอามีจุดหนึ่งตรงนี้รู้สึกพุทธพจน์ท,ที่บอกว่าธรรมะทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงอันนี้ถูกต้องอยู่นะ,ะแล้วบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยก็คือเวทนาทั้งหลายประมวลลงในความทุกขนะ์เวทนาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุขตาม ทุก็ตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขตามเนี่ยประชุมลงในความทุกประชุมลงในความ <Ừ. S 1> ไม่ว่าจะสุขเวทนาก็เป็นทุกนี่คือที่หมาย,ยถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นวเวทนาที่เป็นผลของผัสสะให้เกิดทุกให้เห็นทุกความที่เราเห็นความทุกตรงนี้จากภัสสะต่างๆที่มากระทบนั่นคือปัญญาเจ้าค่ะเปานเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ,คะนั่นก็เป็นคําตอบที่พระอาจารย์พระมหาไยบูลอภิปุโนตอบให้แก่คุณสิทธะ นะคะท่านผู้ฟังคะต่อไปก็จะมาถึงคําถามที่คุณวิสาขาถามมาบ้าง,จงาาเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถามมาผ่านทางอีเมลนะเจา้าค่ะก็ทางคุณวิสาขาก็เขียนมาดังนี้เจ้าค่ะว่าท่านมีข้อข้องใจเกี่ยวกับผลของการภาวนาคือเราเราทำสมาธิวิปัสสนาหรือเพื่อถอนตัวตนออกจากสังโยชน์เครื่องร้อยรัดและอวิชชานะเจา้าคะแต่ทุกวันนี้ เราก็ยังมีชีวิตอยู่คือทํางานทําการหาเช้ากินขําอยู่บางทีก็มีเรื่องการงานที่เราหวังจะทําให้สําเร็จนอกจากที่เราทําเต็มที่ในเหตุปล่อยวางในผลแล้วเนี่ยในการเจริญสมาถวิปัสนาอย่างเป็นเหตุช่วยให้เราทํางานทางโลกได้สําเร็จด้วยหรือไม่ท่านก็เขียนมาบอกว่าท่านเคยได้ยินพระสูตรในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแนะนําติชมการศึกษาสุตตันตะ สาเหตุความปรารถนาก็จะต้องมีศรัทธาสัมปทานนะคะศีสลสัมปทาจักสัมปทาแล้วก็ปัญญาสัมปทาด้วยเจ้าคะ่ะพระอาจารย์รวมทั้งหรือว่าอาจจะมีการอธิษฐานจิตในเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเรื่องของพระสูตรกรรมนิโรธหรือพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของก้อนเกลือในแม่น้ําคงคาที่คนทํากรรมอย่างเดียวกันได้รับผลของกรรมต่างกันอันนี้จะสอดคล้องกับลักษณะของการเพิ่มกรรมดี ด้วยหรือไม่เจ้าขะพระอาจารย์เจ้าขานี่หมดเลยเจ้าค่ะจุดประสงค์ของการเจริญภาวนาคําว่าเจริญภาวนาเนี่ยคือภาวิตามาจากศัพท์คํานี้หมายถึงการพัฒนาพัฒนาอะไรก็เราทามรรคแปดในที่นี้ก็คือสมถวิปัสสนา,านี่จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่ให้รอบรู้เรื่องทุกเพื่อให้เข้าใจอริยสัจสี่เพื่อที่จะให้พ้นจากทุกอะนะ,ะมันก็คือต้องถอนสังโยชน์หรือถอน เรื่องร้อยรัตอวิชาต่างๆนี้ถูกต้องอยู่แล้วทีน,นี้ที่คุณวิสาขาตามในที่นี้คือว่าเอาแต่ว่าถ้ายังต้องยังอยู่ในทางโลกคําว่าทางโลกในที่นี้เนี่ยนะที่ว่าต้องการความสําเร็จในทางโลกเนี่ยคือเรื่องด้วยกามทั้งสิน้นเช่นยังต้องยินดีทองและเงินยังยินดีในชื่อเสียงยังกินข้าวเย็นอร่อยอยู่ยังยินดีด้วยทองและเงินบุตรและภรรยาพวกนี้เจ้าะอน,นี่คือความสําเร็จ ในทางด้านโลกเนี่ยแล้วถ้าเราไปทําปฏิบัติตามอย่างเช่นนั่งสมาธิพวกนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกันหรอ,อน,นี่คือคําถามที่คุณวิสาขาผู้ถามมานะแ,แล้วก็ในลักษณะที่ว่าให้มีศรัทธาให้มีส,ใมสีให้มีจาระให้มีปัญญาพวกนี้ยมันจะไปทําให้การงานของเรามันสําเร็จได้ยังไงอันนี้เราจึงต้องแยกกันคือจึงต้องแยกกันกุณิใจพระบรุทธเจ้าอธิบายไว้ถึงการกระทํา ที่ถ้าจะทําให้เรามีความสุขในปัจจุบันสําหรับผู้ที่ยังบริโภคกรรมในที่นี้ก็คือว่าต้องการให้การงานทางโลกสําเร็จได้เนี่ยนะเจะไม่ได้พูดเรื่องศีลนะศีลสัทธาจารค้าปัญญาเนี่ยคือทําตอนนี้เพื่อให้มันสําเร็จในเวลาต่อต่อไปฟังให้ดีทําตอนนี้ศีลสัทธาจารคปัญญานี่นะ,ะทําตอนนี้เพื่อให้สาเร็จในเวลาต่อต่อไปอาจจะเป็นเบื้องปลายจะเป็นชาติหน้าปุบหน้า แต่เป็นเวลาต่อต่อไปอาจจะสิบปี20ปีจากนี้แต่จะเป็นเวลาต่อต่อไปตอนนี้คุณต้องรักษาศีลตอนนี้คุณต้องมีศรัทธาตอนนี้คุณต้องนั่งสมาธิภาวนาคุณต้องทําทําตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ผลในชีวิตการงานให้มันสําเร็จถ้าจะเอาผลชีวิตการงานให้สําเร็จอย่างยินดีด้วยทองและเงินพวกเนี้ยคุณต้องทําอีกสี่อย่างหนึ่งสี่อย่างหนึ่งนั้นคือการลุกขึ้นทําการงานขยันขันแข็งมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อต้องไปทําอย่างนั้น สองรู้จักที่จะบริหารจัดก,การใช้จ่ายทรัพย์สมชีวิตารู้จักกระแสงเงินเข้ารู้จักกระแสงเงินออกอันนี้มันสําคัญคหรือสามต้องมีเพื่อนดีมีกลัลยาณมิตรคนที่เขาจะมีศรัทธามีศีลเราคบควรประเภทนี้หรือว่ารู้จักรักษาทรัพย์แบ่งจ่ายทรัพย์เป็นไหมรักษาทรัพย์ได้ไหมเงินทองไม่ให้มันหนีหายไปในทางอบายมุกพวกนี้ทาตอนนี้นะจะให้มีความเจริญก้าวหน้า ในทางโลกแต่ศีลก็ต้องรักษานะแต่รักษาศีลไม่ใช่เพื่อให้จะเจริญตอนนี้คุณตระใจเข้าใจนะศีลรักษาเนี่ย<จ>เพื่อให้เจริญในเวลาต่อต่อไปนู่นไม่ใช่ตอนนี้ mm. เพราะนั้นเข้าใจตะกะให้ถูกอีกหนึ่งไม่ใช่ว่าพอบอกว่างั้นต่อ,ต,อต่อไปงั้นศีลจะไม่รักษาตอนนี้ศรัทธาจากฆาจะยังไม่ทําไม่ใช่ก็ต้องทําตอนนี้เ็้าในะแต่ตอนนี้ที่ว่าถ้าเราต้องการผลของมันกูต้องทําอีกสี่อย่างหนึ่งนั้นเพิ่มด้วย การแขังการแข็งก็เพื่อน,นิีจับรหิหารจะใช้จ่ายจัดการทราบเพื่อนินต้องทำเพราะนั้นที่เขาสอนกันเปล่าเปเนี่ยนะที่อย่างที่คุณวิสาขาระยกเรื่องของพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องด้วยก้อนเกลือกับน้ําหรือการวิธีการทํากรรมให้สิน้นเรื่องของการนั่งอธิษฐานจิตในเวลาที่เราทําสมาธิอย่างเงี้ยอันนี้คือเพื่อให้ได้ผลในเวลาต่อตอไป ถามว่าผลที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อๆไปเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างเอาเราทํากรรมดีใช่ไหมผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อๆไปก็จะต้องเป็นผลที่ดีโอเคนะผลที่ดีซึ่งผลที่ดีที่มันออกมามันอาจจะออกมาในรูปอะไรได้บ้างก็เป็นสุขเบทนาที่เกิดขึ้นในทางไหนได้บ้างสุขเวทนาเนี่ยผ่านมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจได้ทุกทางทีนี้ว่าบางที กรรมดีที่เราทำจะให้ผลออกมาเป็นความสุขมันเป็นความสุขชนิดที่แบบบนโลกนี้ไม่มีเช่นอาหารทิพย์หรือเสียงทิพย์บนโลกนี้ไม่มีคุณก็ต้องไปรอได้ผลของความสุขนั้นนั่นน่ะบนสวรรค์คือความสุขเนี้ยมันจะไปรอให้ผลบนสวรรค์เป็นต้นเพราะ,ะนั้นศีลที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเออให้รักษานะจะเป็นไปเพื่อผลดีนะมีความสุขสุขตอนไหน ต้องไปบนสวรรค์นั่นตึงๆเจะได้แต่จึงมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่บอกว่าศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อสวรรค์มีอยู่แต่ในเวลาต่อๆไปอาจจะไม่ได้ต้องถึงอาจจะถึงสวรรค์อาจจะเป็นช่วงที่เราอยู่ในบ้านปลายหรือเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแผ่นดินไหวน้ําท่วมสูญเสียทรัพย์เอานึงด้วยจากความที่เรามีสมาธิมีปัญญามีศรัทธามีศีลเออทำให้เราไม่ได้ทุกข์อะไรมาก ในการสูญเสียนั้นอย่างนี้เป็นต้นในเวลาต่อๆมาเออเราก็ยังมีจิตที่รักษาอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออในจุดที่เราอ่านพระสูตรทาความเข้าใจในเรื่องราวอะไรๆก็ตามเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยเราต้องอ่านให้มันละเอียดทุกคำเลยคุณใจพระราชาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรอบครอบรัดกุมไม่หละหลวมในการกําหนดบทเพี่ยนชนะของท่านเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงคาว่า การงานทางโลกให้มีความสําเร็จพระพุทธเจ้าก็จะใช้บทเพียนชนะว่าเอายังยินดีทองและเงินใช้สอยไม้จันท์จากแคว้นกาสีมีบุตรภรรยายินดีการงานยศตําแหน่งต่างๆปุ่ง่ายคือกามนั่นเองอย่างบริโภคกามก็ต้องขยันกันแข่งแบบนี้และทีนี้ที่บอกว่าอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตเนี่ยนะคือไม่ใช่อ้อนวอนนะคุณใหญ่ ที่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วก็เออ,อธิษฐานจิตแต่ไม่ใช่ว่าอ้อนวอนนะคำอ,อธิษฐานเนี่ยหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะโดยไม่ไมถอยกลับนะจ๊ะพะอันนั้นคือคือการทําความเพียรอย่างหนึ่งเช่นฉันจะไม่ด่าใครฉันจะมีเมตตาอันนี้คุณอ,อธิษฐานจิตลงไปคือ,ค,อคือการตั้งใจมั่นในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นกุศลธรรมอันนี้คือการอธิษฐานจิตไม่ใช่อ้อนวอนนะมันมันไม่เหมือนกับคุณว่า เรานั่งสมาธิจิตสงบแล้วก็ขอให้ถูกหวยหน้างวดหนานี่ย <c oughs> หรือขอให้ขายของได้หรือขอให้มีคนรักนี่อันนี้คือการอ้อนวอนขอร้องมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าการอธิษฐานแต่การที่เราตั้งใจในการที่จะทําความดีแล้วปรารถนาผลสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือลักษณะของการที่เราแบบน้อมจิตไปเพื่อให้บุญที่เราทําเนี่ยความดีที่เราทําในการอธิษฐานเนี่ย มันให้ผลไปเฉพาะเจาะจ,จงในจุดนั้นๆนะมัน,นมันจะแตกต่างกันอยู่นะมันจะแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเรามีการกระทําความดีน้อมจิตไปเพื่อให้บุญนั้นให้ผลในจุดนั้นๆมันจะไม่เหมือนกับการอ้อนวอนการอ้อนวอนนี่คือเหมือนกับว่าคุณก็ปรารถนาผลโดยที่ไม่ได้สร้างเหตุอ่ะเจ้าค่ะแต่ถ้าบอกว่าเรามีการสร้างเหตุที่ถูกต้องแล้วเราจะน้อมจิตไปเพื่อให้ผลมันเกิดขึ้นในจุดในจุดหนึ่งที่เราปรารถนาอันนี้คุณสามารถทําได้เค่ะ อีกจุดหนึ่งที่คุณวิสาขาได้ถามมาในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานก็คือว่ามีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาการอยู่ในที่หลีกเล่นการปฏิบัติทําความเพียรในรูปแบบต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําความสําเร็จในเรื่องของปจัจจัยศีชื่อเสียงเกียรติยศลาบอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นได้มีอยู่ตรงนี้ซึ่งก็คือจุดที่อาจารย์มาบอกว่า ทำกรรมดีจะให้ผลเป็นความสุขซึ่งความสุขนั้นจะออกมาได้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขของแบบมนุษย์ธรรมดาที่ยังบริโภคกรรมอยู่วยค,ความสุขของผู้ที่ยังมียศตําแหน่งหรือว่าที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นความสุขของเทวดาเป็นตน้นก็จะ,ะมีผลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราทำต่อเนื่องกันไปเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคําตอบธรรมศสาที่ พระอาจารย์พระมหาไพบวุลย์พิพุโนตอบให้คุณวิสาขานะคะท่านผู้ฟังคะถัดไปโยมคิดว่าเวลาของเรายังมีเหลือพออยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่จะตอบปัญหาให้อีกสักหนึ่งท่านก็เขียนถามมาทางเว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกันเป็นคําถามของคุณจิรพันธ์เจ้าค่ะคุณจิรพันธ์ถามมาสองข้อนะเจ้าค่ะพระสเจ้าข้อแรกถามว่าทําบุญอย่างไรให้ได้อน,นี้ส่งมากคือได้บุญมากเจ้าค่ะพระสัญ้าบุญนี้คือชื่อของความสุข มีการการะทำได้จากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาทานศีลภาวนาเป็นตางหมายบุญทีนี้ในบริบทของคนไทยที่ใช้มักจะใช้คำว่าบ,บุญกับการให้ทานเท่านั้นซึ่งซึ่งมันกินความมากกว้างมากกว่านั้นนะจริงๆแล้วรักษาศีลเนี่ยได้บุญมากกว่าการให้ทานด้วยซ้าการภาวนาไม่ใช่ออนวอนนะแต่เป็นการที่เราพัฒนาจิตให้ มีรแมนเดียให้มีสมถะวิปัสนา,ามิสมาธิปัญญาอันนี้ได้บุญมากกว่าการรักษาศีลด้วยซ้ําอันนี้คือให้ได้บุญมากเจ้าค่ะเจ้าค่ะ,คะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําบุญเนี่ยเราก็สําหรับถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการที่จะทําบุญโดยการบริจาคหรือให้ทานนะเจ้าค่ะก็จะต้องคํานึงถึงเนื้อหน้าบุญด้วยใช่ไหมคะใช,ช,ะใช่ถ้าจบลงไปในเรื่องของการให้ทานก็ต้องแยกเป็นสองส่วนระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ถ้าผู้ให้มีใจศรัทธาก่อนให้มีใจศรัทธาระหว่างให้มีจิตน้อมไปหลังให้มีศรัทธาก็ทําให้มีความเลื่อมใสนี่คือของผู้ให้ของผู้ผรับผู้รับเองก็ต้องมีรัคษาโทสะมั่วเบาๆหรือไม่มีเลยการให้ทานนั้นจะเป็นการให้ทานที่ได้บุญมากศีลอา้าวศีลรักษาอะไรศีลห้านี่แหละรักษาศีลโดยการตั้งใจในการที่จะไม่ทําผิดในข้อต่างๆ ภาวนาก็ปฏิบัติตามสมาสมาธิสมาสติสมาร,มามาร,มารวายมะพวกนี้ก็จะเป็นทางที่ให้ดุจุนมากกันขึ้นไปตามลําดับลําดับอืเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคําถามข้อที่สองคุณจิรพันธ์ถามว่าที่วัดป่ารอนหายโศกเนี่ยมีการทําบุญตามวันสําคัญทางศาสนาเหมือนวัดทั่วไปไหมแล้วก็มีการรับถวายสังฆทานไหมเจ้าค่ะไปเฉินเจ้าขาทำบุญในคํานี้ของคุณจิรพันธ์หมายถึงการให้ทานใช่ไหม คือพระนี่ก็ต้องกินข้าวทุกวันก็ไปบิณฑบาตท,ทุกวันนั่นะก็ต้องรับทานทุกวันนะไปบิณฑบาตนี่คือรับทานที่เขาใส่มาในบาสนี่แหละมีทุกวันวันสําคัญทางาศาสนามีไหมก็มีก็รับได้ทุกวันทีนี้ถ้าพูดถึงบุญในลักษณะที่เป็นศีลเป็นการภาวนาเราก็มีทําทุกวันที่วัดปาร์ดาวิโศน,นี่มีการหรืกเล้นปฏิบัติธรรมเป็นประจําอยู่ทุกเดือน สัปดาห์ไหนที่ไม่ได้มีการเลี้ยงิบัติธรรมออพระเจ้าพ,พระสงฆ์หรือพวกอุบาสิกาที่เขามาจําศีลที่วัดเขาก็มีการปฏิบัติธรรมกันอยู่ทุกวันนั่นก็เป็นาทางบมงพ็ญบุญก็ได้ทุกวันวแล้วมีการถวายรับสังฆทานหรือไม่มีอยู่สังฆทานก็คือทานที่ถวายแก่หมู่โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจองผู้ใดผู้หนึ่งที่วันนี้ก็มีการรับอยู่เดือนบานเจ้าค่ะ แล้วก็ทางวัดป่าดอนหายโศกเองก็จะมีการอทอดกระถินนะเจ้าคะ่ะเป็นประจําปีทุกปีปีละหนึ่งครั้งถูกไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ใช่ใช่เจ้าคะ่ะสาหรับปีพุทธศักราช2560นี้กระถินของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งจะเป็นเหมือนการทําบุญใหญ่ชุมนุมบรรดาสิทธิานุสิทธิของทางวัดจะเป็นในเดือนไหนวันอะไรเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่กำหนดหรือ,อยังเจ้าค่ะเดือนตุลาคมวันที่แปด อ๋อแปดตุลาคมนะแปดตุลาใช่เป็นวันกรถินของวัดป่าไรโศกคือเรื่องของกรถินนี่ก็คือว่าต้องมีพระจำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นแต่เกินจํานวนที่กําหนดก็คือห้ารูปแล้วก็ครบท่วนตรยมาสแล้วก็สามารถที่จะถวายผ้ากรถินได้คือในปีนี้ที่วัดป่าไรโศเนี่ยก็มีพระจำพรรษาอยู่สิบกรูปแล้วก็จะมีการถวายผ้ากรถินกันเมื่อออกพรรษาแล้วก็คือในวันที่แปดตุลาคม นปีสองห้าศูนย์เจ้าค่ะ,คะก็กําหนดเรียบร้อยแล้วนะเจ้าค่ะเยบอยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขาท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปโนโพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิัติธรรมของวัดป่าดอนไหายโศกได้เมตตาที่จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะตอบปัญหาให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทีเดียวซึ่งดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้ เพิ่มพูนความรู้ในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งทราบถึงแนวการปฏิบัติในการที่จะ,ะยึดถือตามแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะไว้แล้วอย่างดียิ่งเลยนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอ,อนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอภิปุนโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดปาดรอนหายโศก องพระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน,โนเพียงแค่นี้นะคะสําหรับช่วงธรรมสักชาในเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะซึ่งผู้ฟงเช้าตอนตีห้าขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังบ้านทุกท่านได้กลับมาตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน,โนท่านมีธรรมะดีๆมาเล่าสู่กันฟังหรือมาแนะนําให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเช่นเคยนะคะ ช่วงเสาร์อาทิตย์หน้าดิฉันก็จะได้มาพบกับทุกฟังพร้อมพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเจ้าวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเริญผานสาธุจเจ้าคขา